นะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะพี่ๆทั้ง3คนนะคะพี่เต๋าพี่คชาและพี่ซานมีที่ร่วมเป็นเกียรติร้องเพลงกับพวกเราในวันนี้ก็อยากจะขอให้พี่ๆทั้ง3คนเนี่ยฝากอะไรถึงพวกเราแล้วก็แฟนๆที่ขอนแก่นทุกคนค่ะพี่ใหญ่ก่อนเลยครับค่ะก็ฝากเล่าไว้ที่ยูบาร์นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ครับอย่าเอาความจริงมาพูดเลยขอโทษขอโทษซานี่เดี๋ยวเขารู้หมดเขาไม่ใช่นะก็อย่างแรกเลยนะคะฝากน้องๆแล้วกันนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วเราก็ผ่านจุดนั้นมาก่อนเราก็ผ่านการเป็น AF มาก่อนในระดับปีแรกนะคะเราก็เห็นทุกๆคนนะคะรักแล้วก็สนับสนุนเรานะคะยังไงก็ฝากน้องๆ AF 9นะคะให้อยู่ในใจทุกคนนะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานเขาต่อไปนะคะเพราะว่าคุณสนับสนุนเขามาถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณให้เขาก้าวมาจนให้เขาเป็นศิลปินให้เขามีซิงเกิลให้เขามีอัลบั้มแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำต่อไปนะคะคือสนับสนุนผลงานเขาต่อไปน่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดแล้วค่ะขอบคุณครับพี่พูดซะดีเลยแล้วผมจะเหลืออะไรไปพูดเนี่ยทีละนิดทีละนิดอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนในที่นี้อย่างแรกเลยคืออยากจะบอกว่าน้องๆ AF9 น่ารักมากจริงๆน่ารักมากจริงๆจากที่ผมได้ไปสัมผัสใช่น้องๆน่ารักสัมผัสใครครับผมสัมผัสใครครับสัมผัสอะไรเอาใหม่ได้ประสบพบเจอได้ประสบพบเจออาจจะใช้คำผิดไปหน่อยแต่อยากจะบอกว่าน้องๆน่ารักมากครับแล้วก็อย่างที่พี่ซันนี่บอกนะครับสนับสนุนผลงานของน้องๆ AF9 ด้วยส่งเข้ามาแล้วส่งเข้าไปให้สุดครับขอบคุณครับโอเคนะครับก็ฝากแฟนๆนะครับซ่าขอนแก่นเด้อฝากน้องๆ AF9 น้องเด้อครับมีคนอีสานหลายคนเนาะอยู่นี่แล้วก็ฝากทุกคนเลยทั้ง12คนเลยครับเป็นเด็กที่ดีมากๆมีสมาคารวะมากนะฮะเจอพี่ที่ไหนไหว้ที่นั่นนะครับก็อยากให้มีผลงานออกมาดีๆแล้วก็ให้แฟนๆเนี่ยอยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับก็ฝากนักล่าฝันทั้ง12คนเอฟก้าด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้พี่ๆทั้ง3คนอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวพี่ฝันในพี่กระชาครับก็เช่นเคยฮะสำหรับคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคอยให้การสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มที่มาโดยตลอดก็พวกเราทั้ง12คนนะฮะ AF9 ก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านเลยนะครับที่ดูแลพวกเรามาอย่างยาวนานเลยนะฮะก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหาร CP เติมชีวิตที่ดีครับขอบคุณมากขอขอบคุณ 7-Eleven ครับหิวเมื่อไหร่ก็ว่ามาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven ขอบคุณครับขอขอบคุณธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายครับขอบคุณครับขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารแมวมีโอนะคะมีแมวต้องมีโอค่ะขอบคุณครับขอบคุณบริษัทแมงโกเลียนควอลิตี้เดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับคิดและสร้างเพื่อความยั่งยืนของมนุษย์ครับขอบคุณครับขอขอบคุณ 2MOVE H 3G Plus นะฮะชีวิตอิสระชีวิต 2MOVE H ครับขอบคุณครับขอขอบคุณ Tuition เปิดชีวิตมุมมองใหม่เปิด Tuition ครับขอบคุณครับขอขอบคุณรายการ True Academy Fantasia นะครับที่ให้โอกาสนักล่าฝันและทำให้เราได้ก้าวเกินฝันจนถึงวันนี้ครับผมขอบคุณเทรนเนอร์ทุกท่านนะคะที่อบรมสั่งสอนพวกเราพวกเราจะจดจำแล้วก็พัฒนาตนเพื่อเป็นศิลปินที่ดีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราทำให้พวกเราเนี่ยมีคอนเสิร์ตดีๆอย่างในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่ผ่านไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณชาวขอนแก่นสุภูสุพจน์นะคะที่มาให้กำลังใจเรามื้อนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณตลาดตนตาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาแสดงคอนเสิร์ตในมื้อนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจที่อยู่ทางบ้านอยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็จ
ิร์ตที่เรียกว่าปิดซีซั่นแล้วก็ปิดคำว่านักล่าฝันของพวกเราทั้ง12คนนะคะก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วในฐานะนักล่าฝัน AF9 พวกเราเนี่ยก็อยากจะมีคำพูดเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกกับทุกๆคนค่ะครับก็ดีใจมากครับที่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นแล้วก็ได้เจอทุกคนได้มีเพื่อนดีๆทั้ง12คนครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนช่วยสนับสนุนครับขอบคุณมากครับก็อยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ร่วมทางฝันกันขอบคุณที่ทำให้เราได้มายืนอยู่ในกันตรงนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็เชียร์พวกเรามาตลอดนะคะขอบคุณที่รักพวกเราขอให้อยู่กับพวกเราอย่างนี้เป็นนานๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะครับขอบคุณเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกคนนี่คือคอนเสิร์ตที่พวกเราจะได้อยู่รวมกัน12คนเรียกได้ว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็ว่าได้วันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราจะเจอกันอีกหรือเปล่าเชื่อว่าความรักทุกๆที่ทุกคนมีให้กันก็เรายังรักกันเหมือนเดิมนะและขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเรามากๆครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาทั้งเงินนะครับผมทั้งหัวใจที่คุณมีให้พวกเราทั้งหมดนะครับนี่มันคือคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของคำว่านักล่าฝันแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าศิลปินอย่างเต็มตัวยังไงก็อยู่กับพวกเราและให้กำลังใจและให้โอกาสพวกเราต่อไปนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะก็คือเพลงสุดท้ายที่พวกเราร่วมกันแต่งขึ้นมาเพื่อมอบให้กับมิตรภาพของพวกเราที่มีกับทุกๆคนที่ร่วมทางฝันมาด้วยกันจนถึงวันนี้ค่ะ